ผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยท่าเรือแหลมฉบังยิ้มแก้มปริหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3มั่นใจการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้จากกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองเมื่อวันที่23มิถุนายน2567ที่ผ่านมาโดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ในส่วนงานก่อสร้างทางทะเลโดยมีนายเกรียงไกรชัยสิริวงศ์สุขผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการและผู้แทนกิจการร่วมค้า CNNC ร่วมให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีเผยภายหลังการรับฟังการบรรยายสรุปว่าโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าจากการลงพื้นที่ตรวจงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน2566ซึ่งในครั้งนั้นพบว่างานก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3มีความล่าช้ากว่าแผนแต่จากการลงพื้นที่ในครั้งล่าสุดและได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ติดตามแผนงานและเร่งรัดการดำเนินการพบว่าความล่าช้าเหลือเพียงไม่ถึง 4% และคาดว่าจะสามารถดำเนินการและส่งมอบงานได้ภายในสิ้นปี2568โดยเชื่อว่าหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนก็พร้อมจะเปิดให้บริการท่าเทียบเรือ F1 ได้ตามกำหนดอย่างแน่นอนเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาผมเองได้มาตรวจที่นี่แล้วก็พบว่ามีความล่าช้าแต่ว่าภายใต้การนำของท่านรองนายกกับท่านรัฐมนตรีคมนาคมแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็สามารถแคชชั่นมาได้เหลือไม่ถึง 4% นะครับโดยทั้งหมดเนี่ยก็จะสามารถแคชชั่นได้ภายในสิ้นปีหน้าทำให้การก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้คือเดือนมิถุนายนปี2569นะครับทีมงานก็มีความกระตือรือร้นดีก็วันนี้มาก็ให้กำลังใจนะครับแล้วก็พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาว่ามีปัญหาตรงไหนนะครับก็ทราบมาว่าเรื่องของการขนหินเข้ามาเนี่ยมีปัญหาจำนวนหินมาแต่ก็ท่านวิทยาคุณปลื้มก็เป็นผู้กว้างขวางในท้องถิ่นก็สามารถช่วยเหลือหาหินมาส่งให้ได้ตรงนี้ก็มอนิเตอร์กันต่อไปแต่ว่าก็อย่างน้อยก็ทราบแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานที่พยายามที่จะแคชชั่นกับเวลาที่มาดีเลยไม่ได้ครับขอบคุณครับแล้วตอนนี้นะคะก็ได้อยู่กับท่านผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะต้องเรียนถามท่านอทล.กันก่อนนะคะว่าการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาท่าเรือฉบังระยะที่3ซึ่งเนี้ยเป็นครั้งที่2แล้วที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงมาติดตามเนี่ยค่ะความก้าวหน้าในการติดตามการก่อสร้างหรือว่าการพัฒนาต่างๆค่ะครับก็ต้องเรียนครับว่าช่วงที่ท่านนายกรัฐมนตรีมาตรวจเยี่ยมเราเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับขณะนั้นก็มีความคืบหน้าเนี่ย 13% นะครับซึ่งจากที่ท่านได้มาตรวจเยี่ยมนะครับก็ทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยเองนะครับทั้งตัวผมเองนะครับทางคุณรัฐกรนะครับในฐานะประธานตรวจรับเรารวมถึงผู้บริหารนะครับเราก็เร่งรัดแล้วก็กำชับนะครับทางผู้ควบคุมงานนะครับผู้รับเหมาให้เร่งรัดการดำเนินการแล้วก็ประกอบกับทางท่านรัฐมนตรีช่วยท่านมณพรเองก็แต่งตั้งคณะท่านนะครับอีกชุดหนึ่งมากำกับงานร่วมกับคณะกรรมการการท่าเรือนะครับเพื่อที่เราจะสามารถที่เรียกว่าเร่งรัดการทำงานโดยเฉพาะนะครับสิ่งที่เราเล็งเห็นนะครับก็คืองานทางด้านวิศวกรรมซึ่งเป็นงานที่เป็นหัวใจแห่งความสำเร็จนะครับก็วันนี้ท่านมาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีความคืบหน้าไปค่อนข้างมากนะครับจากเดิมผ่านไป7เดือนเนี่ยมีความคืบหน้าเพิ่มไปประมาณ 18% นะครับก็ซึ่งพื้นที่ที่เราอยู่ตรงพื้นที่นี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่แรกนะครับที่จะมีการนะครับต้องส่งมอบให้กับผู้สัญญาสัมปทาน GPC เนี่ยในช่วงปลายปีหน้าเดือนพฤศจิกายนนะครับพื้นที่นี้เองนะครับในถัดไปเนี่ยเราก็ต้องมาดูเรื่องของการถมที่ยังขาดแค่เพียงเล็กน้อยนะครับมีประมาณแสนกว่าตารางลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็มีการปรับคุณภาพก็เชื่อมั่นครับว่าสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่นะครับประกอบกับเราเองเนี่ยได้มีการว่าจ้างนะครับงานส่วน2เมื่องานนี้เสร็จเราก็ต้องมีการทำถนนทำสาธารณูปโภคมีระบบไฟมารองรับนะครับเพื่อที่จะสามารถที่นะครับหวังว่าไอ้พื้นที่เรามาอยู่จนจุดนี้นะครับใน
ปลายปี2570จะเป็นพื้นที่แห่งแรกนะครับที่จะเปิดให้บริการนะครับคิดแล้วเนี่ยจะสามารถขนส่งตู้สินค้าเนี่ยได้อยู่2ล้านตู้นะครับอันนี้คือพื้นที่เราอยู่นะครับในส่วนของงานก่อสร้างที่เรากล่าวถึงนะครับว่ายังเหลืองานอีก 60% เนี่ยนะครับงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังก็คืองานขุดลอกนะครับขุดลอกทะเลที่เราต้องขุดนะครับนะครับเรือดูดก็จะขุดทรายนะครับเพื่อที่จะรักษาร่องน้ำเนี่ย18.5 เมตรนะครับหรือทรายที่ขุดก็จะไปใส่อยู่ในนะครับที่ทั้งงานถมด้วยซึ่งงานถมเนี่ยเหลือไม่เยอะละเหลืออีกประมาณไอ้ตรงนี้มัน500 เมตรก็ถมไปอีกประมาณ500 เมตรอีกครึ่งกิโลนะครับถมตรงนี้เสร็จก็จะไปถมในจุดที่เป็นพื้นที่ที่รองรับในอนาคตเพราะฉะนั้นก็แปลว่าวันนี้งานถมเนี่ยมีความคืบหน้าไปเยอะงานถัดไปที่จะทำให้เกิดความคืบหน้าเร็วขึ้นก็คืองานขุดกับงานที่จะต้องมีการล้อมหินเพื่อที่จะเอาสิ่งที่ขุดจากทรายที่เกินจากที่มาถมเนี่ยนะครับเอาไปไว้ในจุดนะครับที่เป็นสำหรับพื้นที่รองรับในอนาคตนะครับก็หวังยิ่งครับว่าที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มากำกับการตรวจงานร่วมกับคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับจะทำให้การก่อสร้างนะครับงานส่วนที่1งานก่อสร้างงานถมทะเลเนี่ยนะครับแล้วเสร็จนะครับเป็นไปตามแผนงานในเดือนมิถุนายนปี2569ครับถ้าได้ดูท่านนายกก็คือท่านดูรีแลกซ์กว่าทุกครั้งครั้งแรกที่ลงมาครั้งนี้ดูท่านแล้วท่านสบายใจก็ครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกส่วนงานนะครับโดยเฉพาะทั้งผู้ควบคุมงานผู้รับเหมาที่ได้ช่วยกันนะครับเร่งรัดในการทำงานร่วมกับทางการท่าเรือประเทศไทยนะครับเราเองก็อยากให้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่แห่งอนาคตของเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็สร้างทั้งรายได้ให้ทางแหลมฉบังชลบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงและที่สำคัญเนี่ยพื้นที่ดังกล่าวตัวนี้ผมเชื่อว่าจะเพิ่มขีดความสามารถประเทศไทยแล้วก็ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์โดยรวมเนี่ยนะครับจาก 14% เนี่ยเหลือ 12% นะครับอันนี้ก็เป็นความคาดหวังครับว่าวันนี้ที่ท่านคงผ่อนคลายขึ้นเพราะว่าพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่แรกที่มีการส่งมอบวันนั้นที่ท่านมาเนี่ยพื้นที่นี้ยังเป็นทะเลอยู่เลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยถมไปเนี่ยเหลือแค่เล็กน้อยนะครับก็คงทำให้ความเชื่อมั่นนะครับมีท่านเนี่ยมีมากยิ่งขึ้นแต่อะไรก็ตามเองทางเราเองก็คงต้องกำกับนะครับแล้วก็เร่งรัดการทำงานนะครับของทุกภาคส่วนนะครับให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่ท่านได้คาดหวังไว้ครับแล้วท่านอทรช.ล่ะคะตอนนี้มีอะไรที่จะเพิ่มในแง่ของการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังครับเพื่อให้ทันปี2570นะครับทางท่าเรือแหลมฉบังนะครับก็เตรียมความพร้อมในการเปิดประมูลสำหรับเฟส3ส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่4เพราะจะได้สัมพันธ์กันในปี70ครับแล้วก็ยังวางในเรื่องอัตรากำลังเพื่อให้พร้อมในการบริหารจัดการครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความคืบหน้าในงานก่อสร้างทางทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3